นะก็เก็บไปเล่นกาแฟต่างนะครับแล้วทีนี้เย่แล้วก็มาถึงตัวนี้อันไหนที่คัดเสร็จแล้วก็มาใส่ที่นี่อีกทีนึงนะครับใส่ที่นี่อีกทีนึงแล้วก็เราก็มีอุณหภูมิที่เก็บกาแฟต่างนะครับตัวนี้ไม่เกิน100ถ้าเราก็ต้องมาดูตัวนี้บ่อยๆนะครับถ้าตัวนี้เกิน100เนี่ยก็กาแฟต่างตัวนี้ขึ้นราได้นะครับเลยแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาก็ปิดประตูเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเล่นข้าวเนี่ยมาเล่นกระต่ายข้าวแล้วตอนนี้เราจะไปลงขั้วนะครับแล้วก็เข้าไปตัวนี้เข้าไปตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเราวันนี้จะไม่ได้ขั้วนะครับแต่ก็เราจะบอกขั้นตอนนะครับจะบอกขั้นตอนให้เราถ้าเวลาขั้วแล้วก็กระแสนะครับเมื่อกี้ที่เราขั้นเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เราก็จะจัดเคใส่ข้าวบอลนะครับเราก็จะเคใส่แถวนี้อาจารย์ไม่ได้ก็เราก็จะเคใส่แถวนี้นะครับเคใส่เคใส่เรียบร้อยก็เราก็จะมาดูอุณหภูมิที่ขึ้นไปถึง100นะครับขึ้นไปถึง100เสร็จแล้วก็เราก็จะปล่อยกระแสตัวนี้ลงไปนะครับลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ถือเวลาดูข้าวได้จะเข้าไปไหนจะมีออมการแห้งนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าลูกค้าจะสั่งแต่กลางก็เราก็จะมีคุณภาพตัวนี้ไม่เกิน120นะครับแต่ก็บางเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเรื่องตัวนี้จะอยู่ในเครื่องยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เราใช้แบบมาตรฐานกลางแค่ไม่เกิน130ออไม่เกิน140อุณหภูมินะครับหลังจากนี้เสร็จก็อุณหภูมิพร้อมแล้วก็จับปล่อยนะครับจับปล่อยแล้วก็ตัวนี้หมูแล้วก็ตัวนี้ตัวดูปล่อยเย็นให้มาตรฐานก่อนตัวนี้มาตรฐานอยู่เย็นเสร็จเรียบร้อยก็เราก็ตัวนี้จับปล่อยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะใส่ถังไปแล้วก็เทออกมาใครจะเทออกมาตัวนู้นมาเสร็จแล้วก็เด็กบรรจุกาแฟก็จะเข้าไปในห้องนี้นะครับอันนี้ห้องบรรจุกาแฟแล้วตอนนี้เตรียมเด็กก็เตรียมบรรจุกาแฟนะครับฉีดสติ๊กเกอร์แล้วเราจะเปิดตรงนี้รอเราจะเปิดตรงนี้รอเดี๋ยวให้เด็กที่ของกาแฟนะครับเออเดี๋ยวเราจะด้วยอันนี้เราเตรียมนะครับเตรียมจะใส่กาแฟอันนี้แบบกลางนะครับแบบกลางสีทองแบบเข้มก็สีดำคุณไม่บอกอันนี้แบบกลางนะครับสีทองนะครับถ้าอันนี้เราจะต้องใส่สามารถสีดำเข้มทำตัวนี้นะใช่ไหมเอามือจุ่มไปเลยพร้อมที่จะแล้วตอนนี้เราก็รอนี่ยังไม่ถือนี่หน่อยตอนนี้ยังที่ผมไม่ได้ครับอันนี้ถ้าแบ่งของไอติการอันนี้เด็กก็เสร็จแล้ว250กรัมแบกเข้มนะครับผมสีดำแบกเข้มแล้วก็ขอเราผ่านการอย.นะครับผ่านการอย.สำนักงานสุขาภิบาลนะครับผู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับคนไหนสนใจยังไงก็มาติดต่อได้นะครับตามเบอร์นี้ได้เลยครับแล้วก็ลายเฟซของธนาคารที่อยู่ในตัวนี้หมดเลยนะครับอันนี้แบกเข้มก็ตอนนี้กลางก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้250กรัมนะครับ1กิโลก็4ถุงนะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้เหมือนกันจะเอาแบบไหนนะครับจะมีแบบอ่อนด้วยนะครับอ่อน
มเป็นสีขาวนะครับอันนี้แบบกลางสีทองแล้วตอนนี้เด็กก็คิดผมกาแฟได้เลยนะครับเด็กก็คิดผมกาแฟได้อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอเราจะมีแบบนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปไม่จะไปต้องไปตักนะครับเราจะมีตัวดึงนะครับดึงเสร็จแล้วใช้เท่าไหร่เทออกมาก็จะซิได้ปกติในถุงเลยนะครับอันนี้ของเราจะเป็นแบบนี้รสชาติกาแฟไม่เสียนะครับตัวนี้ไม่บางคนไม่รู้จักก็จะไปตักนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตักเลยเราก็จะมีดึงตัวนี้นะครับพอตัวนี้ดึงออกมาก็เทออกมาใช้เท่าไหร่ก็บีบเข้าไปเหมือนกันก็ซิได้อัตโนมัตินะครับอันนี้เกี่ยวกับแบบอันนี้เคก็เหมือนกันนะครับเหมือนตัวอย่างเหมือนกันเลยแต่เราแตกต่างสีเฉยๆนะครับอันนี้สีทองแล้วก็สีดำอันนี้แบบดูถุงก็รู้เลยสีทองนี่แบบกลางแล้วถุงดำนี่แบบเข้มแบรนด์ของธนาคอฟฟี่นะครับอันนี้เกี่ยวกับปัจจุบันแบรนด์